ขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับสมเด็จพระอริยะวงศ์สัคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชานะครับปลดพระชั้นผู้ใหญ่3รูปพ้นจากคณะกรรมาการมหาเถรสมาคมจากคดีเงินทอนวัดล่าสุดวันนี้นะครับมีราชกิจจาดูเบกษาประกาศถอดสมณศักดิ์พระสงฆ์เจรูปจากการทําการทุจริตและถูกดาเนินคดีอาญาในคดีทุจริตเงินอุดหนุนวัดรับ โดยรายชื่อพระสงฆ์เจ็ดรูปที่ถอดสมณศักดิ์นะครับก็คือพระพมสิทธ,ธิ์วัสเกตร,ราชาวรมหาวิหารพระพมเมธีวัดส,สัมพันธวงศารามพระพรมดีลกวัดสามพระยาพระราชาอุปเสนาพรวัสเกตร,ร,ราชวรมหาวิหารพระราชกิจจพรวัสเกตราชวรมหาวิหารพระอัฏฐกิจโสพลวัดสามพระยาและพระศรีคุณนาพรวัสเกตร,ร,ราชวรมหาวิหาร ทั้งหมดนะครับเป็นการทุจริตคดีเงินทอนวัดทั้งสิ้นนะครับมีความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบหรือโดยทุจริตอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราษ2542ตามความในมาตรา5ตรีแห่งพระราชบัญญัติคณะสง์ พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535และในวันนี้นะครับเวลาประมาณ14นาฬิกาก็จะมีการประชุมมหาเถรสมาคมคาดว่าจะมีการรายงานกรณีที่ตำรวจได้ดำเนินคดีกับอดีตพระชันผู้ใหญ่ให้กับที่ประชุมได้รับทราบนะครับ ส่วนการแต่งตั้งตำแหน่งทางปกครองสงฆ์ซึ่งอดีตพระชั้นผู้ใหญ่เคยดำรงตำแหน่งอยู่นั้นนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่ทางกรรมการมหาเถรสมาคมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมนะครับเบื้องต้นคาดว่าที่ประชุมจะรับทราบตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชก่อนหน้านี้นะครับซึ่งบรรยากาศล่าสุดนะครับที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เริ่มที่จะมีสื่อมวลชนมาปักหลัก รอผลนะครับการประชุมของมหาเถรสมาคมตลอดจนการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางปกครองสงูงซึ่งจะต้องรอความชัดเจนในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ